ฟุตบอลไทยลีก2021เปิดฉากฤดูกาลได้อย่างเร้าใจอย่างมากนะครับโดยเฉพาะนักเตะไทยเป็นปีที่มีนักเตะหลายคนฟอร์มดีมากๆหลายคนเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของสโมสรและสามารถสร้างความแตกต่างไม่แพ้นักเตะต่างชาติเลยนะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางปีนี้หลายทีมเนี่ยใช้บริการนักเตะไทยเป็นแกนหลักทั้งนั้นทำให้กองกลางชาวไทยเนี่ยหลายคนแจ้งเกิดและได้รับคำชื่นชมอย่างมากวันนี้บอลไทยต้องเล่าโดยผมต้องพานุวัฒน์นะครับจะพาไปดู5กองกลางฟอร์มแจ่มที่สุดในฟุตบอลไทยลีกจะมีใครบ้างชาวตูดูบอลไทยตามผมมาเลยครับคนแรกเลยนะครับต้องยกให้เจ้าเตอร์วีระเทพป้อมพันธ์นะครับกองกลางจอมเทคนิคจากเมืองทองนี่คือนักเตะที่ได้รับคำชื่นชมแบบสุดๆในไทยลีกนะครับเป็นปีที่วีระเทพเฉิดฉายสุดๆเล่นในทั้งเกมลุกและเกมรับแถมยังนำสเต็ปฟุตซอลมาปรับใช้กับฟุตบอลใหญ่ได้อย่างเนียนตาครับจุดเด่นของวีระเทพป้อมพันธ์เนี่ยคือการจ่ายบอลที่แม่นยำและจังหวะการจ่ายบอลแนวลึกที่ได้เสียตลอดนอกจากนี้นะครับยังมีเทคนิคการเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆได้เป็นอย่างดีอีกทั้งวีระเทพเนี่ยได้รับอิสระในการเล่นจากมาริโอยูรอฟสกี้เฮดโค้ชเมืองทองเป็นอย่างมากทำให้วีระเทพเด่นมากๆและแน่นอนนะครับเขาจะมีชื่อลุ้นติดทีมชาติไทยในฟุตบอล AFF Suzuki ครับปลายปีนี้อย่างแน่นอนครับคนที่2นะครับต้องยกให้พีระดลฉ่ำรัศมีนะครับกองกลางจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตั้งแต่ที่เขาย้ายจากสมุทรปราการซิตี้มาอยู่กับทัพประสาทสายฟ้าเนี่ยฝีเท้าของพีระดลนะครับพัฒนาขึ้นแบบไม่หยุดนี่คือจิ๊กซอที่เข้ามาเติมเต็มแดนกลางให้กับบุรีรัมย์แข็งแกร่งขึ้นนะครับพูดง่ายๆพีระดลเนี่ยไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวอะไรเลยย้ายมาก็เล่นได้เลยนะครับจุดเด่นของพีระดลคือพละกำลังที่วิ่งไม่มีหมดนะครับเล่นทั้งเกมลูกเกมรับและมีการเชื่อมบอลได้ดีมากๆแสดงให้เห็นว่าตอนนี้พีระดลครับกลายเป็นกองกลางระดับท็อปของฟุตบอลไทยลีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขยับไปดูคนที่3นะครับก็เป็นทางด้านพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลจากเชียงรายนะครับเจ้าเต้ยังคงรักษามาตรฐานที่ดีไว้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับฝีเท้าของเขาตอนนี้เนี่ยพูดตามตรงว่าสำหรับฟุตบอลไทยลีกเล็กเกินไปแล้วพวกเขาเนี่ยอุดมไปด้วยพละกำลังที่แข็งแกร่งกล้ามเนื้อเป็นมัดๆวิ่งไม่มีหมดมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการจ่ายบอล นะครับแถมมีความเป็นผู้นำสูงมากๆซึ่งพิธีวัฒน์เนี่ยเป็นนักเตะที่ชนาทิพย์สงกรานต์สินชื่นชมว่าเก่งมากและสามารถมาเล่นฟุตบอลเจลีกได้เลยนะครับยอมรับเลยว่านี่คือกองกลางตัวหลักทีมชาติไทยในยุคนี้ไปแล้วสำหรับเจ้าเต้พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนะครับและเขาก็ยังคงรักษามาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับไปดูคนที่4นะครับเป็นทางฝั่งชาววัดวีรชาติจาก BG เป็นนักเตะที่ฟอร์มโดดเด่นกับ BG อย่างมากในปีนี้นะครับชาววัดเนี่ยได้รับโอกาสจากวิทมาเยอะมากๆและเจ้าตัวก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเล่นได้อย่างดีเยี่ยมจนแฟนบอล BG ชื่นชมจุดเด่นของชวัฒน์เนี่ยคือจังหวะยิงไกลด้วยเท้าซ้ายที่อันตรายตลอดนะครับแถมเวลาเล่นลูกนิ่งก็เปิดได้ลุ้นตลอดช่วยเพิ่มมิติใหม่ๆให้กับ BG เยอะมากๆถ้าชวัฒน์ยังคงรักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้ได้ต่อไปรับรองทีมชาติไทยคงไม่ไกลเกินเอื้อมแน่ๆครับและคนที่5ก็คือรัชนาธ อรัญไพโรจน์นะครับมิดฟิลด์จากสุพรรณบุรีเรียกได้ว่าทำเอาแฟนบอลสุพรรณเซอร์ไพรส์กับฟอร์มการเล่นมากๆนะครับตอนแรกที่รัชนาธมาอยู่กับสุพรรณเนี่ยไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าเขาจะเป็นตัวหลักแต่เธอว่าด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการฝึกซ้อมบวกกับฝีเท้าที่ดีอยู่แล้วแล้วก็สามารถเอาชนะใจอเดบายโยได้ทำให้รัชนาธมีฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจอย่างมากนะครับยิงได้ถึง4ประตูด้วยกันจุดเด่นของรัชนาธเนี่ยคือเรื่องของเซนส์การเล่นฟุตบอลนะครับแล้วก็จังหวะพลิกเกมให้อารมณ์เหมือนกับสุมัญญาตอนหนุ่มๆเลยและตอนนี้รัชนาธก็กลายเป็นหัวใจหลักของสุพรรณบุรีในตำแหน่งตรงกลางสนามไปแล้วเล่นเข้าขากับคาราบูเอเป็นอย่างมากนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะไทยที่แจ้งเกิดในฟุตบอลไทยลีกปีนี้แบบเต็มตัวจริงๆและนี่ก็เป็น5กองกลางฟอร์มแจ่มในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับแล้วก็มีหลายคนอย่างมากที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงนะทั้งพวกกฤษดากาแมนแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับเพื่อนๆชาวตูดูบอลไทยคิดเห็นยังไงคิดว่ามีกองกลางชาวไทยคนไหนที่มีฟอร์มการเล่นที่แจ่มอีกก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ฟุตบอลไทยแบบสมัยใหม่ที่พวกเราทีมงานตูดูบอลไทยนำมาฝากกันนะครับยังไงก็ฝากด้วยคลิปนี้บอลไทยต้องเล่าโดยผมต้องพานุวัฒน์ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ